กอไก่ควบกับวอแหวนผสมด้วยสระแล้วตัวสะกดคือตัวดอเด็กนั้นกอไก่กับวอแหวนนะคะคุณครูใช้ตัวแดงคือเพื่อนนักเรียนทราบว่าเป็นคำควบกล้ามพยัญชนะตัวที่สองที่กอไก่ควบกล้ามกับวอแหวนเป็นกวาดออกเสียงค่ะหนึ่งสองสามกวาดมาดูทบทวนกันก่อนนะคะคำที่สามอ่านค่ะต้นเท่าขาใบวาเดียวกล้วยอะไรคะเก่งมากเลยเป็นศิลปะคำทายที่คุ้นเคยกันใช่ไหมคะดูลำต้นของต้นกล้วยก่อนเป็นไงคะลำต้นนั้นใหญ่เท่ากับขาของเราเลยใช่ไหมคะแต่ใบเป็นไงคะใบยาวนะคะเราเรียกว่าต้นอะไรคะเรียกว่าอะไรคะกล้วยกล้วยนั้นราคาแพงมากเลยนักเรียนราคาแพงมากเลยเมื่อก่อนนี้กล้วยน้ำว้าเนี่ยไม่มีราคาแล้วเดี๋ยวนี้ราคาแพงมากเลยเมื่อวานนี้คุณครูไปซื้อกล้วยน้ำว้านะคะบ้านคุณครูปลูกไม่ทันเลยค่ะไม่ทันพอถึงวันพระทีไรคุณต้องไปซื้อกล้วยน้ำว้านะคะมาถวายวางมาไว้ที่หิ้งพระคุณครูจะถวายรูปของหมอชีวกะนะคะเป็นหมอยาที่รักษาโรคเพราะคุณครูนั้นจะไม่สบายอยู่เป็นประจำเลยโรคประจำตัวคือโรคกระดูกนะคะของครูเป็นมอนรองกระดูกเคลื่อนนั่นเองต้องบางทีก็นะคะเอามาบูชาเอามาไหว้ทุกครั้งเลยราคาหวีละ20-30บาทเล็กลูกเล็กนิดเดียวนะคะนิดเดียวมากๆเลยเมื่อก่อนนี้ไม่มีราคาเลยนะคะปลูกง่ายนะต้นกล้วยกล้วยสะกดยังไงคะกล้วยค่ะกล้วยเป็นคำควบกล้ามที่ใช้กอไก่ควบกล้ามกับตัวลอลิงและเวลานักเรียนเขียนใส่วรรณยุกต์ไม้โทต้องใส่ไว้บนพยัญชนะต้นตัวที่2ใส่ให้ถูกต้องนะเวลาคุณครูตรวจคำแล้วก็คุณนักเรียนใส่ไม่ถูกต้องเนี่ยอยู่กึ่งกลางระหว่างตรงวอแหวนเนี่ยคุณครูจะให้ผิดแล้วมาถามให้ผิดหนูเรื่องอะไรคะคุณครูบอกว่าใส่พยัญชนะกับหรือวรรณยุกต์นั้นไม่ถูกต้องหรือว่าความหมายนั้นมันก็ผิดไปนะคะมาดูอีกคำหนึ่งสิอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยน้ำเต็มเมื่ออ่อนน้ำคลอนเมื่อแก่อะไรคะโอ้เก่งจริงๆเลยนะคะสิ่งนั้นคือมะพร้าวนะคะตอนเป็นมะพร้าวอ่อนเนี่ยเป็นไงคะน้ำเต็มเลยนะคะคุณครูมนทิพย์กับคุณครูทรงสมรเนี่ยชอบดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วทำไมคะอันนี้คะคุณครูก็ชอบดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วบางทีคุณครูเอาไปใส่ในตู้เย็นไว้เย็นๆกลับไปจากโรงเรียนเนี่ยก็ดื่มทุกครั้งเลยแล้วก็เมื่อตอนอ่อนน้ำมะพร้าวมันจะเต็มแต่เมื่อมันแก่มะพร้าวแก่เนี่ยมันก็จะไหมคะมันก็จะน้ำก็จะเหลือนิดเดียวนะคะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อเทอมที่แล้วคุณครูไปทัศนศึกษานะคะกับคุณครูมนทิพย์ไปที่จังหวัดระนองทีนี้พวกสองขากลับมานะคะแถบทับสแกเขาบอกว่ามีมะพร้าวอะไรเขาเรียกมะพร้าวเลยคะมะพร้าวกะทิคะน่ารับประทานมากเลยเป็นของขึ้นชื่อที่จังหวัดแถบทับสแกนะคะทางจังหวัดประจวบนี่แหละทับสแกเสร็จแล้วคุณครูก็นั่งรถบัสกันสองนั่งรถบัสมาหลายคนคุณครูอยู่รถคุณครูนั่งอยู่ท้ายรถบัสเลยคุณครูมนทิพย์ก็อยู่ประมาณแถวที่สองของรถบัสน่ะคุณครูก็เตรียมตัวจะลงมาซื้อมะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทิไม่ใช่มะพร้าวที่เอาไปแกงขูดกะทินะเป็นมะพร้าวที่มันไม่มีนะน้ำจะให้ไม่มีเลยอ่ะแล้วเอามากินกับพวกไอศกรีมพวกขนมเนี่ยเขาเรียกว่ามะพร้าวกะทิบางต้นไม่มีนะมันจะเป็นแบบบางต้นมันจะมีเพียงทลายเดียวเท่านั้นเองนะคะทีนี้เมื่อพึ่งไปถึงรถจอดปั๊บเนี่ยคุณครูก็วิ่งกันใหญ่สองคนเลยวิ่งไปจองมะพร้าวกะทิกลัวจะหมดแต่เลือกไม่เป็นเลือกมะพร้าวกะทิไม่เป็นว่ามันเป็นอย่างไรนะคะแม่ค้าก็บอกว่าลูกหนึ่งราคาไม่แพงหรอกนะลูกละ70บาทคุณครูโอ้โหต้อง70บาทเลยไม่น่าเชื่อว่ามันแพงขนาดนั้นก็เลือกไม่เป็นก็เขย่าดูทำไมน้ำมันอยู่เยอะมากเลยแม่ค้าบอกนี่แหละมะพร้าวกะทิเดี๋ยวกลับไปทุบๆๆนะ
ขย่าขย่ากระทุบๆแล้วมะพร้าวน้ำเนี่ยมันจะซึมไปนุในเนื้อมะพร้าวแล้วมันจะฟูเอาค้อนหรือเอาตอกให้มันได้รับสะเทือนน่ะกระเทือนแล้วเนี่ยมันจะฟูเนื้อจะฟูพอกลับมาบ้านเพิ่มมาผ่ากลายเป็นมะพร้าวอะไรทราบมั้ยมะพร้าวกะทิไม่มันไม่ใช่มะพร้าวกะทิที่เป็นเนื้อนั่นน่ะมันมีน้ำเยอะเลยแสดงว่าเราดูไม่เป็นกลายเป็นมะพร้าวที่มันจะเสียแล้วอ่ะเขาเรียกเอือนกินน่ะเต็มไปหมดเลยอันนี้คือนั่นแหละเรื่องของมะพร้าวอ่ะเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าคุณอธิการเนี่ยเลือกไม่เป็นมะพร้าวกะทิเป็นแบบไหนนะคะเข้าใจมั้ยคะเข้าใจแล้วอันนี้คือเลือกไม่เป็นมันแก่แล้วเขาบอกว่ามะพร้าวกะทิเนี่ยเวลาเลือกน้ำมันต้องไม่มีเสียงน้ำอยู่ในลูกใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีน้ำอยู่ในลูกก็กลัวเป็นมะพร้าวเสียก็เลยไม่แน่ใจคนขายเขาก็ทำไมคะคนขายต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผู้ซื้อด้วยนะไม่งั้นทำไมคะเสียลูกค้าหมดเลยนะคะคิดโอ้ได้ตังฟรีไปเลยนะคะอันนี้ก็บือบทเรียนนะคะของเราต้องดูด้วยนะอ่ะอันนี้คือมะพร้าวสะกดคำว่ามะพร้าวค่ะมะพร้าวนะคะครับสุดท้ายแล้วเป็นคำควบกันที่เราทบทวนกันอะไรเอ่ยชื่อเหมือนนกนะคะชื่อเหมือนนกปลาอะไรล่ะคะเอาดูรูปก่อนค่ะนกยูงนั้นมันมีคำควบกันหรือเปล่าล่ะคะปลาอะไรเอ่ยอยู่ในทะเลปลาอะไรคะปลาอินทรีเอาอ่านค่ะปลาอินทรีเอาคำว่าสีคำว่าสีก็คือตัวที่มีทอทหารควบกล้ามกับตัวล้อเรือออกเสียงเป็นตัวสอโซนะคะออกเป็นเสียงตรงสอซึ่งเป็นคำควบกล้ามไม่แท้ซึ่งเราจะเรียนการทบทวนอีกนิดหนึ่งมาดูก่อนที่จะเรียนคำคล้องจองนะนะเพราะว่านักเรียนเรียนคำควบกล้ามแท้แล้วทีนี้คุณครูก็จะเพิ่มความรู้ให้เราอีกครั้งหนึ่งคือคำควบกล้ำไม่แท้เป็นการทบทวนเดี๋ยวจะขึ้นบทใหม่กันแล้วนะคะคำควบกล้ำแท้นะคะคำควบกล้ำก็มีอยู่กี่แบบคะ2แบบก็คือ1คำควบกล้ำแท้กับคำควบกล้ำไม่แท้นะคะคำควบกล้ำแท้ก็คือคำควบกล้ำเอาสรุปให้ฟังง่ายๆนะคะคำควบกล้ำแท้ก็คือคำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นกี่ตัวคะ2ตัวพร้อมกันคะสมด้วยสระตัวเดียวกันเนี่ยนะคำควบกล้ำแท้นะคะเช่นคำว่ากวางกอไก่ควบกล้ำกับวอแหวนกวางเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะกินใบไม้ใบหญ้านะคะเป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งอ้าวกวางขอขายควบกล้ามกับวอแหวนนั่นเองอันนี้คือคำควบกล้ามแท้ออกเสียงควบกล้ามพร้อมกันค่ะกอวอขอวอกวางกวางอันนั้นเรียกออกเสียงค่ะกวาง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 ออกเสียงไม่ใช่ฝางฝางนี่ฟอฟันใช่ไหมคะฟอใช่ไหมคะอันนี้กวางก็คือขอไข่ควบกล้ามกับอะไรคะอ้าวอะไรคะวอแหวนควบกล้ามกับวอคะใช่ไหมคะท่านต้องเรียกว่ากวางกวางเนี่ยออกเสียงเป็นกวางควบกล้ามไม่ใช่ฟอฟออางอกวางนั่นไม่ใช่นะอันนี้อันนั้นไม่ใช่คำควบกล้ามนะคะกวอางอกวางกับขอวอางอกวางนะคะอาทีนี้มาดูคำควบกล้ำทบทวนนะวันนี้ไม่เขียนไทยนะวันนี้ไม่เขียนไทยนะคะคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นตัวรอนะตัวรอนะ
วครับควบกล้ามแท้ครับคำควบกล้ามแท้นะคะก็มีคำควบกล้ามที่ควบกล้ามกับตัวรอเรือรอลิงหรือวอแหวนค่ะทีนี้คำควบกล้ามไม่แท้คำมันแตกต่างกันตรงไหนสังเกตคำนะฝึกสังเกตคำนี่นะคะเรียนอย่างมีสติเรียนอย่างมีอะไรคะสมาธิเรียนอย่างคนไม่มีสมาธิเป็นไงคะคนมีสมาธิปัญญาก็จะเกิดคะถ้าคนไม่สนใจนะคะยังไงคะตะเลิดไปที่ไหนแล้วก็เกิดปัญหาแน่ๆเลยเกิดปัญหาคืออะไรคะอ่านไม่ออกไม่ได้รับความรู้เรามาโรงเรียนมาเขียนมาอ่านคุณครูเล่านิทานสนุกถูกใจคุณครูสอนให้อ่านคำควบกล้ามนั่นเองก็ได้ความรู้ไปว่ามันมาอย่างไรนะคะทีนี้คำควบกล้ามไม่แท้ก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวที่ใช้ร่วมกันโดยเฉพาะพยัญชนะต้นตัวหน้าควบกับตัวรอคุณครูพยายามนำคำจำกัดความสั้นๆให้นักเรียนป.2เนี่ยจะได้จำได้นะคะทีนี้เวลาคะเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยนักเรียนคะจะออกเสียงตัวพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวแล้วแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันแล้วจะออกเสียงตัวพยัญชนะตัวหน้าตัวเดียวหรืออ่านออกเสียงเป็นเสียงอื่นหรืออ่านเป็นเสียงอื่นนะคะเป็นเสียงอื่นค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรนะคำนี้ค่ะออกเสียงค่ะจริงนะคะอ่านว่าจริงฉะนั้นตัวจอจานควบกล้ามกับรอเรือออก